สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะมื้อนี้กลับมาพบปะกับน้องแก้มใสๆเกษตรตะหน่อยเหมือนเดิมนะคะมื้อนี้แม่น้องแก้มก็สิพาทุกคนเอาหมูไปผสมพันธุ์นะคะคือมื้อนี้เอามาผสมพันธุ์ให้คอคืนนะคะก็เลยเอาหมอกนะคะมาหมูเพาะพันธุ์ตัวนี้เป็นหมูเพาะพันธุ์ประจําคอของแม่น้องแก้มเลยนะคะอยู่กับแม่น้องแก้มมากค่ะสิประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะลูกที่ได้ขายก็เป็นผลผลิตของพ่อหมอกตัวนี้นะคะที่เป็นพ่อปลาประจําคอกนะคะคืออยู่ของแม่น้องแก้มก็สิใส่หมูพ่อพันธุ์หลายตัวนะคะก็สิมีพ่อขาวอีก2พ่อนะคะสิเป็นพ่อปลาตัวนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นพ่อปลาประจําคอกเลยนะคะตอนนี้อายุเพิ่นก็เริ่มหลายแน่แล้วเขี้ยวก็เริ่มออกแน่แล้วนะคะแต่ก่อนตอนน้อยๆน้ําเพิ่นเชื่องแห้งนะคะอันนั้นช่วงหลังๆมานี่เพิ่นก็เชื่องอยู่ค่ะแต่ว่าก็อยากดื้อกับเฮาแน่จักหน่อยในการไล่แม่กับน้องแก้มก็ต้องระวังแน่จักหน่อยนะคะถึงหมูเฮาสิเชื่องแต่ว่าเฮาก็บ่ควรสิไว้ใจเต็ม 100% เลยนะคะก็ต้องถือไม้ถือหยังไล่ไปนํานะคะเพราะว่าโอกาสพลาดมันก็มีเสมอนะคะอันนี้ก็คือตอมเพิ่นมาเข้าคอกแล้วเขาขอหาตัวแม่นะคะคือแม่น้องแก้มเสียมาปล่อยกับเพิ่นไว้ประมาณจัก 3-4 หมื่นจังสิมาเอาเพิ่นกลับบ้านนะคะอันนี้ก็คือของหมูอยู่ไกลบ้านเนาะค่ะก็เลยเอามาผสมให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของอยู่ไกลกันก็บ่ได้รับผสมนะคะมาฮอดเพิ่นก็อันนั้นดมมึงกินตัวแม่เลยนะคะว่าตัวใดขึ้นเพราะว่ามันมีอยู่2ตัวนะแม่น้องแก้มก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแก้มแล้วก็ยังผู้ใดที่สนใจอยากให้แม่น้องแก้มไปรวบรวมหมูให้ก็ติดต่อทักทายเข้ามาในเพจแก้มใสๆเกษตรตัวหน่อยการเรียกหมูปลาหมูดำได้นะคะฝากขอความไว้แล้วก็ฝากกดติดตามเพจให้นํานะคะเพราะว่าจะได้เป็นอีกช่องทางนึงนะคะในการติดต่อกันนะคะในคลิปนี้แม่น้องแก้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ